วันเสาร์ช่วง Saturday Update สนับสนุนโดย Care Water องค์กรเชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกศูนย์ควบคุมทรัพยากรน้ำของบริษัท Care Water ตั้งอยู่ที่เมืองแทจอนทางภาคกลางของเกาหลีใต้มีภารกิจในการควบคุมการดูแลระบบชลประทานของทั้งประเทศทั้งเรื่องการใช้น้ำควบคุมป้องกันอุทกภัยบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาและเผยแพร่เทคนิคการบริหารจัดการในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำโดยมีการใช้ระบบดาวเทียมและระบบ ICT ที่ล้ำสมัยในการบริหารและควบคุมระบบชลประทานซึ่งมีเขื่อนอเนกประสงค์32แห่งฝาย16แห่งและโรงไฟฟ้า25โรงโดยบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยระบบรีโมทคอนโทรลและสามารถบริหารโรงไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยดูโดยการใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำ37เครื่องมาควบคุมดูแลอยู่ในที่เดียวส่วนการบริหารข้อมูลประตูน้ำจะเป็นแบบเรียลไทม์โดยข้อมูลจะถูกส่งมาที่ศูนย์กลางผ่านระบบดาวเทียมและมีการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า5วันวันละ4รอบรวมถึงการเก็บข้อมูลอากาศนอกประเทศจากกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นและสหรัฐนอกจากนี้มีการใช้โมเดลวิเคราะห์น้ำท่วมในการพยากรณ์ระดับน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนและวิเคราะห์ระดับน้ำในแม่น้ำช่วงปลายสายทุก1นาทีเพื่อใช้ตัดสินใจในการปล่อยน้ำเมื่อเกิดน้ำหลากจะมีการรวบรวมข้อมูลน้ำและปริมาณฝนเหนือเขื่อนเพื่อพิจารณาว่าในแต่ละเขื่อนมีน้ำล้นจำนวนเท่าใดก่อนสร้างแบบจำลองเส้นทางน้ำลงสู่แม่น้ำตอนล่างหรืออ่างเก็บน้ำโดยปัจจัยในการกำหนดปริมาณน้ำที่จะปล่อยขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำในแต่ละแห่งผู้บริหารเควอเตอร์เปิดเผยว่าเควอเตอร์สนใจศึกษาการจัดการน้ำในประเทศไทยเพราะข้อสงสัยที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเพียงพอแต่เหตุใดถึงเกิดภัยแล้งขึ้นทุกปีจนเมื่อปี2554ที่ไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่จึงทำให้อยากจะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาโดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามารวบรวมข้อมูลในไทย1ปีแล้วพบว่าไทยกับเกาหลีใต้มีลักษณะคล้ายๆกันคือต้นน้ำเป็นภูเขาสูงทำให้น้ำไหลหลากอย่างรวดเร็วขณะที่ปลายน้ำเป็นที่ราบทำให้น้ำไหลช้าซึ่งเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเควอเตอร์จะนำมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาน้ำในไทยได้